สวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะวันนี้มีเข้าครัวมาทำผักส้มหรือส้มผักนะคะวันนี้มีจะใช้ผักอยู่3ชนิดนะคะก็คือกระหล่ำต้นหอมแล้วก็หัวหอมนะคะสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษของแม่ของมี่เองค่ะแกสอนมานะคะจะพิเศษยังไงเดี๋ยวตามมี่ไปทำเลยค่ะไปค่ะมี่จะใช้กระหล่ำครึ่งหัวนะคะแล้วก็มาหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงค่ะส่วนต้นหอมที่มีต่างประเทศจะเป็นต้นหอมที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมี่ก็เลยต้องหั่นแบบนี้ค่ะตอนที่คั้นเกลือต้องทยอยใส่นะคะอย่าใส่ทีเดียวหมดนะคะต้องค่อยๆคั้นแล้วก็ค่อยๆใส่เกลือใส่น้ำตาลนะคะต้องคั้นกระหล่ำก่อนนะคะเพราะว่ากระหล่ำเป็นผักที่แข็งตัวนะคะแล้วก็คั้นยากก่อนค่ะเราต้องคั้นแบบให้มันได้ที่ก่อนนะคะหลังจากที่คั้นกระหล่ำได้ที่แล้วก็ใส่ผักต้นหอมเลยนะคะต้นหอมแล้วก็หัวหอมใส่กระเทียมเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปเลยนะคะกระเทียมนี้จะทำให้ส้มผักส้มของเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะก็สูตรนี้เป็นสูตรของแม่ของมี่ค่ะที่บอกมานะคะแกบอกว่าถ้าใส่กระเทียมแล้วมันจะทำให้ผักส้มของเรามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็น่าทานค่ะเสร็จแล้วเราก็นำผักที่เราคั้นได้นะคะบรรจุใส่ภาชนะเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะภาชนะที่เราเตรียมไว้ต้องมีฝาปิดด้วยนะคะเพื่อจะได้ควบคุมอุณหภูมิของผักส้มอะค่ะมีลืมบอกไปนะคะว่ามีใส่ผงชูรสลงไปด้วยค่ะ1ช้อนชานะคะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่เป็นไรค่ะพอใส่บรรจุภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็เราก็ไปวางไว้ในตู้หรือว่าในอุณหภูมิที่ประมาณ 25-30 นะคะหลังจากที่ทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วก็นำข้าวหุงใหม่ข้าวสุกนะคะข้าวสวยนำมาปั่นนะคะกรองเอาแต่น้ำนะคะเพื่อนๆแล้วก็เติมใส่เข้าไปในผักส้มที่เราทิ้งไว้คืนนึงนะคะก็กรองเอาแต่น้ำนะคะก็เติมลงไปเลยค่ะหลายๆคนอาจจะใช้เป็นข้าวสารนะคะแช่น้ำแล้วก็ที่เราเรียกว่าข้าวหมานะคะแต่ว่าสูตรของแม่ของมี่เขาจะใช้ข้าวสุกนะคะแต่ต้องเป็นข้าวหุงสุกใหม่ๆนะคะนำมาปั่นแล้วก็กรองเอาแต่น้ำค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เก็บใส่ตู้เย็นได้เลยนะคะก็ถ้าเป็นแล้วรู้สึกเปรี้ยวแล้วก็สามารถนำออกมาทานได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะผักส้มน่าทานไหมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้มีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับปามี่ไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ